เวลา 9:06 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,196 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดีถือว่าเป็นผู้มีวิทยาฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคมในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีเพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากันย่อมทำให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกร้าวฉานได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไปถ้าทำได้แต่ละคนย่อมได้รับความรักความนับถือความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่างหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นงนิตธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บริหารอาจารย์และผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:54 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารสีโคตบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์4รายมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์1รายผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม4รายผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตจำนวน 1,378 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าการสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้นจำเป็นต้องใช้วิชาความรู้และความสุขุมรอบคอบประกอบกันวิชาความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นส่วนความสุขุมรอบคอบเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วยที่กล่าวดังนี้เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบย่อมศึกษาพิจารณางานตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเมื่อเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้วค่อยกำหนดแนวทางและวิธีการมาใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุดหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตรเช่นหลักสูตรอาชีวศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีนักศึกษากว่า 9,000 คนร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งเพื่อสนับสนุนทางวิชาการการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สนองพระราชดำริในโครงการต่างๆของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดนครพนมและโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนและส่งเสริมโอกาสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง